เพื่อนก่อนนั่นทำด้วยมันมีกล้วยมันมีทะเบียนมันน้ำมีกล้วยมันมีไปสัญญาณเตือนว่ามีดานมันมีสัญญาณเตือนมันมีไปเข้ามาคือรับผิดชอบยืนรับยืนดักมันเป็นบักคำมันมีคนหนึ่งเราดิสารคามเขาไปถึงไทยไปดูไทยสดอยู่ห้องนะเขาบอกว่ามันไม่ใช่ที่ขายนะครับขายได้แต่นอกราชการอันนี้เขาขายข้างในเลยคุณไม่สอบพ่อเนี่ยบอกเออหรือมือได้บ้านไปมือบ้านอย่ายืนนั่นสิไปยืนลบตามต้นใหม่นะทีมุกมาดิตั้งมือว่าตั้งเขาทำไมอันตรายแบบนี้มั้งเขาขายเขาคือเข้าดูไลฟ์เขาบกเขาสร้างเขาดิครับเพราะว่าเขาขายเขาได้ด้วยครับก็คือเสียงของประชาชนนะครับว่ายืนทุกมือยืนแบบนี้แหละลบต้นประคามยุ่งสิแหละเป็นต้องน้ำกันนะครับมันเป็นนโยบายนี่อย่างออกมาเฮ้ยไม่ถูกมุมเลยนี่เวลารถหน้ากับยางออกไปขวางแบบนี้นะครับอันตรายป่ะครับข้องการต้องไปสั้นไม่ยืนดักประชาชนแบบนี้อันตรายป่ะขออนุญาตตรวจไปกับขี่แล้วไปเพราะว่าอันตรายครับผมกับเบิ้งอยู่นี่ครับรถเรียนมากเลยยางออกไปแบบเมื่อกี้เนี่ยมันอันตรายป่ะครับผมกับเบิ้งมันคือว่ามีตั้งเห็นเป็นกิจลักษณะมันเป็นอีหยังเป็นนโยบายของจังหวัดนะครับผู้พูดเป็นคำสั่งไปครับท่านของจังหวัดกับที่ผู้ว่าครับผมท่านอ้างซื้ออ้างว่าผู้ว่าสั่งเนาะครับผมครับครับเดี๋ยวท่านหนังสือเขาไปถามท่านผู้ว่านะครับได้ครับครับผมว่าผู้ว่าได้สั่งให้มายืนดักประชาชนแบบนี้หรือไม่นะครับป้องกันหมวก 100% นะครับผมอันนี้บอกมาหลายปีแล้วครับคําว่าหมวก 100% นี่เนี่ยลักษณะเนี่ยก็คือเนี่ยอันตรายป่ะครับแบบนี้อันตรายป่ะเห็นป่ะรถข้างหลังต้องจอดนะมันอันตรายเกินไปมันบ่ถูกต้องตามกิจจะลักษณะในการตั้งจุดตรวจนะครับสิว่าจุดสกัดก็บ่ใช่นะครับแบบนี้ยืนเอาตามมันยืนลบนะอ่ะลบมุมนะลบมุมต้นไม้นะมันอันตรายนะครับตรงนี้มันเป็นวงเวียนนะทางนั้นมันมีรอบเลยรอบทิศเลยนะครับตรงนี้สี่แยกหอนาฬิกาเนี่ยยืนรอบทิศตั้งที่ผมเห็นเนี่ยด้วยเมื่อกี้นะสถานการณ์ซึ่งนาเนี่ยเฉพาะนาเนี่ยเหตุซึ่งนาแล้วนี่ก็คือว่าเวลามอไซค์เขาแล่นมาเนี่ยเจ้าหน้าที่ก็ที่เดินออกไปขวางทันทีเลยทั้งสิ้นนะครับอันตรายนะครับอันตรายนั่นเห็นมั้งเดินต่อเขาเห็นมั้งเอานั่นเห็นป่ะอันตรายป่ะครับรถเก๋งเกือบเซยตัวมอไซค์แล้วเมื่อกี้นี่เจ้าหน้าที่ก็จะอ้างว่าข้อผิดซึ่งนานะซึ่งลักษณะแบบนี้เมื่อก่อนนะครับเมื่อก่อนเขาสิเรียกว่าเป็นด่านลอยนะครับเมื่อก่อนนะแต่ตรงนี้ผมไม่ได้ว่าตรงนี้นะครับผมเปรียบเทียบคือว่าเมื่อก่อนนะครับลักษณะมายืนเอาตามมุมเสาไฟเนี่ยมุมเสาไฟเนาะไอ้มีมุมต้นมะขามตรงนี้กับมุมต้นมะขามตรงนั้นก็คือปิดมันเป็นทางเข้ามาคล้ายเป็นช่องเล็กๆนะครับถนนเส้นนี้ตรงน่ะตรงอยู่ฟังตรงขามผมน่ะก็คือว่าถ้าผู้ใดเข้ามาแล้วบ่มีทางออกสร้างความอันตรายให้กับประชาชนผู้สัญจรใช้รถใช้ถนนหรือไม่นะครับมากกว่าเป็นการสร้างประโยชน์หรือไม่นะครับอันนี้ก็ต้องให้ประชาชนเฮาเมื่อเอาแล้วก็วิเคราะห์แยกแยะแล้วก็พิจารณาเอาเองนะครับว่าการปฏิบัติหน้าที่แบบนี้มันสร้างประโยชน์แบบใดให้กับประชาชนได้ประโยชน์อีหยังยืนเป็นดาวกระจายนะครับยืนเป็นดาวกระจายอยู่ตรงนี้ยืนเป็นดาวกระจายเลยตั้งแต่ผู้ละมาสถานีตำรวจมาเงามาหนีมาหนีมาหนีบางอย่างไปเมืองฟังนั่นนะครับถ้าเฮ็ดถูกก็สนับสนุนเต็มที่นะครับสำหรับพนักงานเจ้าหน้าที่ตำรวจข้าราชการผู้มีอำนาจใดๆก็ตามนะครับถ้าพวกท่านเฮ็ดถูกกระทำถูกประชาชนอย่างผมบ่มีสิทธิ์ที่จะไปขัดขวางใดๆทั้งสิ้นนะครับแต่ถ้าบ่ถูกบ่เฮาก็พร้อมที่จะเสนอแนะ
ตรงนี้ก็มีนะครับตรงนี้ก็มียืนหลบอยู่เวลามีมอเตอร์ไซค์มากอ่ะสิยางออกไปขวางจังซี่อันตรายนะครับอันตรายอันตรายมากๆเดี๋ยวผมจะเบิ่งเจ้าหน้าที่ท่านนี้ก่อนนะครับเวลามีมอเตอร์ไซค์มาเนี่ยก็สิยางออกไปขวางก็ว่าเป็นนางแล้วหัวผมมาเป็นนางแล้วนะครับเป็นนางแล้วเป็นนางตรงศาลาพักผู้โดยสารเนี่ยสบายนะครับนางแล้วเดี๋ยวผมหยิบไปเมืองฟังนะก่อนวันนี้ผมขามทางมาไล่นะจะบังคับใส่กฎหมายกับประชาชนเจ้าหน้าที่ต้องกระทำถูกก่อนนะครับต้องปฏิบัติตัวให้ถูกอยู่ภายใต้ขอกฎหมายก่อนอย่าทำผิดเองนะครับแค่นี้ก็พอประชาชนเขาไม่ได้เรียกร้องอย่างทั้งสิ้นใส่หมวกเด้อตอนนี้เขาลดน้ำลงให้ใส่หมวกสนองเด้อลักษณะยืนดักจับเลยนะครับยืนดักจับเลยบ่มีการตั้งจุดตรวจใดๆทั้งสิ้นนะครับไม่ได้เป็นจุดตรวจใดๆทั้งสิ้นเป็นลักษณะยืนดักจับโอ้ผู้กองเต่าเป็นการดักจับผู้ที่ใส่รถใส่ถนนส่วนมากก็เป็นนักเรียนเยาวชนนะครับคือเหตุแบบนี้แหละผู้กองเป็นยังคือว่าตั้งให้มันถูกต้องตามระเบียบคำสั่งแบบแผนใดๆล่ะนี้ก็ถูกต้องเลยถูกต้องเนี่ยขอข้องกระจ่างจังไหมเนี่ยว่าถูกต้องแบบใดการกดขันในจราจรครับตามนโยบายของทางสภ.เมืองมหาสารคามนะครับครับผู้กองให้ผู้กองอธิบายท่านผู้การเนาะให้กดขันผู้ขับขี่ใช้รถใช้ถนนครับจะดีขึ้นครับดีขึ้นด้วยกันบ่พอมีคำสั่งจากผบ.ตร.ก็คือพลตำรวจเอกดำรงศักดิ์เนาะออกมาว่าถ้าติดตั้งจุดตรวจก็ต้องมีคำสั่งจากผู้บังคับการเป็นผู้อนุญาตเป็นหนังสือแล้วก็ต้องมีบอดี้แคมกล้องบอดี้แคมครับทุกท่านให้ถูกต้องตามจิตยาลักษณะแล้วก็มีกล้องวงจรปิดนะครับให้ทุกที่ถูกต้องหลังจากมีคำสั่งมานี่ยุทธสารคามนี่เปลี่ยนเป็นดาวกระจายเลยยืนจับเลยนะครับแปลกนะน่าจะทุกที่นะครับในการกดขันวินัยจราจรการขับขี่ในกรณีขับรถนี่คันก็สวมหมวกนิรภัยเขาก็ต้องเรียกออกมาซึ่งเป็นมันข้อหาหรือความผิดไอ้นี่เข้าใจยุคครับเข้าใจยุคครับว่าเรียกตำรวจก็มีอำนาจนะครับเป็นข้อผิดซึ่งหน้าแต่ว่ามันต้องเป็นข้อผิดซึ่งหน้าจริงๆนะบ่แม่นว่ามายืนดักแบบนี้นะครับมันก็คือว่ามันสร้างความเดือดร้อนให้กว่ามากมากกว่าสร้างประโยชน์หรือเปล่านะครับอันนี้ประชาชนสงสัยเนาะการกดขันในห่วงเวลาที่เข้าร่วมประจำวันในการกดขันช่วงประมาณอันนี้เอิ้นจุดยังสันเอาจัดวินัยจราจรกดขันในจราจรจุดกวดขันวินัยจราจรโมเป็นด่านเลยโมเป็นด่านครับเข้าใจไม่ใช่เป็นการตั้งด่านก็เป็นจุดตรวจมันปะมันจุดตรวจจุดกวดขันหากพบเห็นการกระทำความผิดเอาแล้วเขาก็จากการผู้ใส่รถใส่ถนนทุกคนเลยครับผมมาสวัสดีครับตรงนี้เป็นบริเวณซีแยกหอนาฬิกานะครับใจกลางเมืองของเทศบาลเมืองมหาสารคามซึ่งผมสามารถว่าการปฏิบัติหน้าที่เนี่ยมันมีสิมี3อย่างก็คือว่าด้านตรวจจุดตรวจแล้วก็จุดสกัดมันว่า3อย่างแต่ว่าท่านผู้กองก็บอกว่านี่เป็นจุดกวดขันว่าสันว่ามันมาจะใส่อีกเลยมาใช้67หรือว่าเป็นคำสั่งใหม่ที่ผมบ่ฮู้จักหรือเปล่านะครับว่า14กดขันวินัยจราจรขับขี่สวมหมวกนิรภัย 100% ถนนนครสวรรค์ช่วงนี้ว่า14เป็นเหตุการณ์ทั่วไปปกติเลยเอ้าคือ14ไว้เถอะอันนี้ท่านมากนี่คือพวกเวลาในการปฏิบัติไปดูที่ประจำวันได้ผมลงประจำวันเด้อถึงจะม่วงครับคือผมลงตั้งแต่เวลา10:30ครับถึง
12:00 ตอนนี้12แล้วบ่ครับก็ตามนโยบายแหละครับเลิกควันเวลาสิเฮาออกแต่12:00ครับงั้นบ่ครับคือตามนโยบายการออกกฎคันเฮาก็ต้องมีการแจ้งศูนย์นี้อยู่ครับถูกต้องกระจายให้ทราบว่าเฮากฎคันอยู่ในจราจรเด้อบ่ได้มาซุ่มว่าสิรับสิจับแจ้งครับที่อยู่ทราบที่กระจายเข้าวิทยุกับศูนย์วิทยุของเฮาก็ต้องแจ้งครับช่วงนี้กฎคันวินัยจราจรการขับขี่ปลอดภัยสวมหมวกนิรภัย 100% ครับท่านสิครับเพิ่นที่ไปที่มาที่ที่ไปที่มานี่สิก็ว่าดีครับการใช้ถนนครับคันบ่มีเอียงมาขวางจังซี่ปลอดภัยกว่าผมว่าเฮาก็ต้องกันเครื่องเมื่อกี้นี่ยืนอยู่ต้นมะขามรถเขาเลี้ยวเขาเขาไอ้พวกมายืนเฝ้าออกไปดักเขาน่ะรถข้างหลังนี่เบรกแทบบ่ทันนะครับก็มีก็ต้องมีบ้างล่ะในถนนจังนี้ต้นไม้เวลามันก็ต้องยืนบางเฮายืนอยู่แต่ตลอดเลยมันก็ต้องตั้งเป็นจุดป้ายแจ้งให้ทราบ150เมตรให้เขาให้ประชาชนผู้ใช้รถถนนเนี่ยให้เขาได้รู้จักให้เขาได้ทําตั้งสติถึกนะครับเขาประกาศอยู่เด้บ่แม่นมาดักในระยะ5เมตร10เมตรนะครับเป็นผู้เกียรติเนี่ยครับเนื่องในเข้าใจขนมตะลุมพิจารณ์เข้าใจมั้ยครับตรงนี้ที่ที่บรมราชาพิเศษคือเรามีนโยบายถนนพดุงวิถีเป็นหลักในการใช้รถใช้ถนนทุกคนให้ช่วยปฏิบัติตามกฎหมายจราจรสวมหมวกนิรภัยว่าปฏิบัติได้ครบถ้วนถูกต้องส่วนหลายครับถ้าส่วนหน่อยครับส่วนหน่อยกันหรือว่าบางครั้งมา3มา3เลยอัด3มาส่วน3ไปยะคนครับเพิ่นสิเพิ่นก็ได้ว่าตามกฎจราจรเฮาก็บ่มีปัญหาครับตรงนี้เอ้มันสมัยตะกี้เนาะเว้าถึงเมื่อก่อนนะครับก่อนท่านจักรทิพย์พุ่นน่ะถ้ายืนลักษณะนี้เขาเอิ้นว่าด่านลอยนะครับถ้าบ่มีกล้วยบ่มีป้ายหยุดตรวจไม่มีไฟวับวับใดๆเนี่ยแต่ตอนนี้ผมบ่ฮู้ว่าเป็นคำสั่งใหม่หรือเปล่าว่าเป็นจุดกวดขันวินัยจราจรเพิ่มเข้ามานะครับเดิมครับเดิมผมก็บ่ฮู้นะอันนี้ผมเป็นความผิดซึ่งเราพบเห็นครับพบเห็นผู้ขับขี่ไม่สวมหมวกนิรภัยแล้วก็ต้องเรียกมาแล้วก็ออกใบสั่งว่ากล่าวออกใบสั่งครับครับคันคนเจ็บคนป่วยคนท้องคนเฒ่าคนแก่ที่เดินทางไปที่เฮาต้องมีการว่ากล่าวในขณะนั้นได้อยู่ครับแต่คันผู้ร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงไปมากการขับขี่ก็ต้องปฏิบัติตามกฎจราจรปรับแบบแพงแน่เลยเดี๋ยว500คนนะอันนั้นเป็นข้อที่สำนักงานตรวจชาติกำหนดมากครับครับผมก็ได้เฮ็ดตามนโยบายของเพิ่นแหละที่ปรับหน่อยก็ต้องให้ระดับสารวัตรหรือร่วมกับเป็นผู้พิจารณาพวกผมก็คือแต่ว่าตอนนั้นอยู่บ้านหันน่ะนายดาบไปแล้วรถให้เขาเหลือ200การปรับนี่บ่กับผู้เจ้าของหาใดครับบ่ได้เป็นไอ้พนักงานสอบสวนซ้ํานะฟ้า200ก็มีขอหา400ก็มีไอ้อะไรก็แล้วแต่บ่สวมหมวกกันน็อกนี่แหละครับครับไอ้ตรงตั้งโต๊ะนี่บอกว่ามาตรฐาน400ว่าซั่นว่ารถบ่ได้แต่ว่าบัตรผู้ออกใบสั่งอิเล็กทรอนิกส์ที่มือถือมั้ยออกใบเซ็ตบนใบสั่งครับปรับเลยบัตรสดอยู่หั่นล่ะ200พะนะเอ้ามันคือบ่คือกันว่าอยู่หม่องเดียวกันนะแปลกเนาะการปรับบางทีก็เดือนนี้ขอกําหนดครับผมอันนี้ผมบ่เข้าใจผมก็ถามนั่นล่ะเพราะว่าท่านผู้กองบอกว่าต้องระดับสารวัตรหรือรองภูมิกับนะครับต้องจังสิสามารถพิจารณาได้เนาะตรงนี้ว่ารถย้อนพันทวนเนี่ยหรือพนักงานสอบสวนว่าเก่าคือกฎเห็นการต้องผิดต้องกระเห็นเห็นดูอยู่ครับคนจะคนซวยครับคนฟ้องคือไปโรงพยาบาลครับไปหาหมอครับท่านสิดูเล็กแดงอันนี้เป็นคำสั่งผู้ใดก่อครับเป็นคำสั่งซึ่งเป็นระดับภูมิกับระดับผู้บังคับการบ่คำสั่งอีหลีมือนี่แม่ข้องไผนี่นโยบายเนี่ยเอาออกมาบ้างว่าให้มายืนจับเป็นดาวกระจายแบบเนี้ยเป็นนโยบายของจังหวัดครับจังหวัดมีหมายถึงมาผู้ใดจังหวัดของทางท่านผู้ควบคุมกับท่านผู้การนะครับไปกับรองผู้การที่รับผิดชอบนี่งานจราจรก็คือเพิ่มมาตรการบ่คำสั่งมันต้องมีผู้เดียวบ่ต้องไปหลายๆมันมันเป็นขั้นตอนนี่ครับ เป็นคำสั่งแต่ว่าเป็นขั้นตอนในการแบ่งงานในการรับผิดชอบครับผมครับเพื่อร้อยเว้นนี่แหละครับร้อยเว้นแต่ละท่านก็บ่ได้เป็นคำสั่งผู้ว่าแม่นบ่ก็เป็นนโยบายครับคำสั่งผู้ว่านะครับผู้ว่าผู้การนะครับการเกิดขันบางทีเฮาก็สิไปยืนผู้เดียวครับมันก็บ่ได้เฮาออกไปสั่งอันนั้นแพง100ครับก็ยืนผู้เดียวนั่นครับอันนี้ก็คือว่าเฮาก็มันมีหลายทางบางทีก็คือเบื้องต้นน่ะผู้ขับขี่ก็ต้องปฏิบัติตามกฎจราจรครับแม่นครับแม่นเออแม่นครับก็คือคนแบนไปทางก็คือว่าบ่บ่นมาทางนี้จังซี่นะครับมันก็เลยเกิดอุบัติเหตุขับรถใส่รถใส่ถนนเนี่ยก็ต้องอยู่ภายใต้กฎหมายทุกคนนะครับอย่าละเมิดก็ถูกแล้วแต่ว่าผมก็อยากให้มันเป็นภาพที่ดีกว่านี้ภาพพจน์ของเมืองสารคามการปฏิบัติหน้าที่บ่แม่นว่าบ่ดีนะครับต้องเข้าใจของผมนําว่า
ผมบ่ได้ว่าพวกท่านมาเฮ็ดจังซี่บ่ดีนะครับดีนะครับผมบอกว่าดีเลยแต่ว่าเพียงแค่ผมบ่ฮู้ว่าแนวทางแบบนี้มันเป็นแนวทางปฏิบัติโดยระเบียบใดคำสั่งใดออกมาจังซี่นะเพราะว่าเท่าที่ผมฮู้ว่ามีด่านตรวจจุดตรวจและจุดสกัด3อย่างมันบ่ล่ะก็ถ้าจราจรไม่ทำหน้าที่จราจรปล่อยให้ผู้ขับขี่ใช้รถใช้ถนนไปตามอำเภอใจอุบัติเหตุเกิดขึ้นการกฎหมายก็จะไม่มีความหมายเอาจุดตรวจนี่เอาไปเฮ็ดยังสัตว์จุดตรวจนี่ก็คือตามนโยบายของกรมชาติรับต่อรอดคนสร้างการมาให้มีความพร้อมหลายอย่างครับผิดมากครับเพราะว่าสิอุปกรณ์เครื่องมือให้มันครบถ้วนถูกต้องครับบ่มีครบไปกล้องกล้องทุกคนครบแล้วเป็นบ่ตามตัวล่อกำหนดมาตั้งการมาครับตั้งตำรวจจราจรหรือสายตรวจทุกสถานีทุกโรงพักจะตามนโยบายและคำสั่งเช่นครับครบตรงไหนนั่นครับ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 ครต้องบ่ละเมิดคำสั่งของนายผู้บังคับบัญชาระดับสูงก็ถูกต้องแล้วครับผู้กองอธิบายถูกต้องแล้วคำสั่งน่ะคือเปรียบเสมือนคล้ายๆกฎหมายข้อหนึ่งคือกันคำสั่งของผู้บังคับบัญชาระดับสูงนะครับต้องปฏิบัติอย่างเคร่งครัดคือกันนะครับสิละรวมบ่ได้นะครับมีความผิดทางวินัยเนาะผู้กองเนาะผู้การมันบ่ออกมาออกไปรถหรูขนาดทั้งรถปอพ่อทั้งรถยังที่กันครับจะมีรถส่วนป้องกันภัยท่านคล้ายกันประหลัดจังหวัดเองแต่เขามีรถแบบนี้ครับรถประจำตำแหน่งผู้บังคับการนะครับเท่ขนาดเลยกันกระสุนพร้อมบ่เนาะเป็นแต่แข็งแรงดีนะแต่ใครห้ามเมื่อเขาอยากเขาอะไรเนาะครับผมครับตามประจำวันผมจะลงตามเวลานี่ครับเวลานี่เนาะครับครับผมครับปลอดภัยครับผู้กองครับขอบคุณมากครับผมมันก็จะไปสื่อความกันก็เพียงจะไปครับผมบ่เข้าใจในการปฏิบัติหน้าที่ซื่อๆนะครับตรงนี้ก็คือว่าเท่าที่ทราบก็คือยังทุกคนน่าจะทราบคือผมว่าระเบียบนะครับมันบ่มีกฎหมายนะครับบ่มีกฎหมายใดเลยนะครับฉบับใดเลยพระราชบัญญัติใดเลยนะครับที่บัญญัติไว้ว่าให้เจ้าหน้าที่ตำรวจออกมาตั้งจุดตรวจหรือด้านตรวจหรือจุดสกัดใดๆก็ตามนะครับตามกฎหมายบ่มีเลยนะครับบ่มีเลยก็คือว่ามันเป็นการเป็นระเบียบคำสั่งของสำนักงานตำรวจแห่งชาติเป็นผู้ออกข้อกำหนดออกมาเองนะครับออกมาเองเขาต้องเข้าใจตามนี้นะหรือว่าผมเข้าใจผิดผู้ใดที่มีความรู้มากกว่าแล้วก็ความรู้ที่ถูกต้องจริงๆอย่างเงี้ยจะช่วยอธิบายมานะครับถ้าผมเข้าใจผิดนะผมเข้าใจตามนี้ว่าตั้งเป็นระเบียบคำสั่งออกมาคือว่าด่านตรวจจุดตรวจและจุดสกัด3อย่างมันวะ3อย่างนี้มันก็สิมีข้อบังคับไว้นะครับว่าด่านตรวจต้องรับอนุมัติจากผู้ใดจุดตรวจอนุมัติจากผู้ใดจุดสกัดอนุมัติจากผู้ใดแล้วก็แนวทางปฏิบัติแบบใดจังซี่นะครับผมเข้าใจแต่แบบนี้แต่สพเมืองมหาสารคามออกมายืนล่อจับนะครับยืนล่อจับประชาชนผู้ใส่รถใส่ถนนแบบดาวกระจายนะครับแบบดาวกระจายยืนอยู่จุดละคน2คน3คนบ้างแต่ท่านผู้กองก็ให้เหตุผลว่าเป็นจุดกวดขันวินัยจราจรอาจจะเป็นคำสั่งใหม่ที่ผมยังตกข่าวอยู่ก็ได้นะครับเพราะว่าความเปลี่ยนแปลงทุกมื้อนี้เปลี่ยนได้ทุกมื้อออกมาได้ทุกวันนะครับคำสั่งต่างๆถ้าเป็นคำสั่งจริงก็ซอยแก้งรายละเอียดให้ผมทราบแน่ว่ามีคำสั่งนโยบายของสตช.ออกมาใหม่ๆสดๆร้อนๆมาสิว่าเพิ่มจุดที่4ก็คือจุดกวดขันมีในจราจรโดยไม่ต้องมีกวดไม่มีการตั้งกล้วยไม่ต้องตั้งกล้วยไม่ต้องตั้งป้ายหยุดคำว่าหยุดตรวจไม่ต้องเปิดไฟวับๆมาสิครับซอยแก้งให้ผมทราบแน่ได้ครับกับประมาณนี้ก็นี่ก็เป็นผู้ที่ถูกจับส่วนมากก็เป็นนักเรียนเยาวชนนะครับเยาวชนนักเรียนนักศึกษานั่นแหละก็รณรงค์นะครับภาคประชาชนของผมก็ร่วมรณรงค์คือกันว่าใส่รถใส่ถนนก็ให้ปฏิบัติตนอยู่ภายใต้กฎหมายความวุ่นวายก็จะบ่เกิดขึ้นนะครับบางเช่นเจ้าหน้าที่คือกันนะครับ
ก็ต้องอยู่ภายใต้กฎหมายคือกันข้อมูลใบก็สิบ่เกิดดังเช่นเดียวกันนะครับถ้าเจ้าหน้าที่เป็นผู้ละเมิดต่อกฎหมายเองประชาชนเขาจะให้ความเคารพความหนักเกรงขามจะมาเรียกร้องว่าให้ประชาชนรักมันก็คงเป็นไปบ่ได้นะครับมันก็คงเป็นไปบ่ได้เอาไว้ซ้ำนี้นะครับผู้ใดกะที่เขามาชมในการไล่สดครั้งนี้เก็บหน้าร่มบ่มีการมาก่อกวนหรือสร้างความเดือดร้อนรำคาญใดๆทั้งสิ้นผมมาถามโดยเหตุและผลที่ผมบ่เข้าใจที่ผมบ่ทราบนะครับคอมเมนต์โดยความสุภาพอย่าคอมเมนต์ด่าท่อส่อเสียดใดๆทั้งสิ้นนะครับอย่าไปให้ร้ายไผคนไทยบอกภาษาคนรู้เรื่องนะครับแสดงความคิดเห็นด้วยเหตุและผลถ้าผู้ใดเป็นละเมิดสิทธิของคนอื่นกะถ้าเกิดขอพิพาทขึ้นมากกะมาเกี่ยวกับทางเพจนะครับมันขึ้นอยู่กับสิทธิของบุคคลแต่ละคนที่จะแสดงความคิดเห็นที่มีเกียรติมากที่จะละเมิดต่อจนกฎหมายซะเองนะครับถ้าพลาดไปลบออกนะครับถ้าพิมพ์ไปแล้วลบออกอย่าพิมพ์อย่าแสดงความคิดเห็นที่ไปละเมิดคนอื่นแค่นี้พ่อนะครับขอบคุณทุกคนขอบคุณทุกท่านนะครับสวัสดีครับ